มาสวัสดีค่ะเช้าวันนี้คุณแม่ลุกขึ้นมาแต่เช้ามองเห็นพระจันทร์ทรงกรดอยู่เหนือศีรษะของเราเลยค่ะแล้วเมื่อสักครู่นี้ก็เพิ่งส่งพระจันทร์รับขอบฟ้าขณะที่เราตื่นขึ้นมาก็มีพระอาทิตที่ขึ้นเมื่อใดที่มีการตกเมื่อนั้นก็จะมีการขึ้นเมื่อใดที่มีการขึ้นก็จะมีการตก การมองเห็นธรรมชาติเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราเคยชินหรือเราคุ้นชินอยู่ในวิถีชีวิตประจำวันของเราแต่เราอาจจะไม่รู้ว่าการมองเห็นอย่างที่เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งหรือรู้แจ้งแทงตลอดนั้นก็จะทำให้เราอยู่กับความคุ้นชินนี้อย่างอยู่เหนือมันได้ค่ะนี่เป็นอีกหนึ่งของการเดินทางของอริยะนะคะ เราพูดกันว่าหนทางของการไปถึงที่สุดแห่งทุกที่เราเรียกว่าอริยะมรรคมีองคแปดนั้นมันเป็นมรรคขภาวนาที่จะทำให้เราเนี่ยมีลมหายใจเข้าออกที่อยู่บนวิถีแห่งมรรคขภาวนาอยู่ตลอดเวลาในขณะที่มันมีธรรมชาติแสดงการเกิดดับหรือแสดงการมาการไปการขึ้นการลงนะคะ เราอยู่กับของคู่อย่างคนที่เข้าใจได้ว่าสิ่งที่เราเห็นถึงความไม่เที่ยงของการมาการไปการเกิดการดับการขึ้นการลงนะคะมันคือการเป็นหนทางอันประเสริฐเป็นสิ่งที่เห็นได้เลยว่ามรรคภาวนาเกิดขึ้นได้กับลมหายใจเข้าและออกของเรานั่นเองช้าวันนี้เราเห็น ความแจ่มใสของจิตนะคะก็คงไม่ต่างจากวันที่พระจันทร์เต็มดวงเมื่อคืนซึ่งก็เป็นวันพระซึ่งต้องบอกเลยว่างามจริงๆมันสว่างมากจนคุณแม่ต้องลุกขึ้นมาเดินภาวนาแล้วก็เมื่อเช้านี้ก็มองเห็นว่าเอ๊ะวันนี้เราลองเดินทดลองกาลังดูก็เลยเดินออกมาจากที่พักก็เห็นพื้นที่เขาตั้งใจ สร้างเอาไว้ให้เกิดการเดินจงกรมก็นึกถึงโอกาสที่เราจะใช้สิ่งนี้ในท่ามกลางโอกาสที่เรามีและเราได้ใช้สิ่งที่เราเป็นโอกาสนั้นมันก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งของปัญญาหรือเปล่าแล้วเราก็พบว่าการลุกขึ้นมาในรุ่งอรุณของชีวิตที่เราเห็นชัดเจนว่าหุบเขาโพธิสัตว์สงบเงียบและงามด้วยการภาวนาของเรานี่เอง พรอาทิตขึ้นพระอาทิตตกที่ไหนก็มีวิวสวยๆที่ไหนก็มีแต่ความสงบด้านในของเราที่เห็นแจ้งแทงตลอดในขณะที่เรามีกายที่เคลื่อนไหวใจตั้งมั่นกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานมีความเป็นการสืบค้นด้านในไม่ใช่เป็นเรื่องข้างนอกแล้วค่ะไม่ใช่เป็นเรื่องของการส่งจิตออกไปวุ่นวายแต่เป็นการ ตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่อจนกระทั่งเราเห็นว่าเราเริ่มมีความเพียรที่มันจะทำให้เราปิดประตูสิ่งที่เป็นอกุศลได้เมื่ออกุศลไม่ปรากฏทำกุศลให้แจ้งคือมีความเพียรต่อไปมีกุศลและเจตนาในการที่จะก้าวต่อไปมันก็ยิ่งทำให้เราได้เห็นถึงความปิติแจ่มใสเลยนะคะ เป็นเช้าที่มีความปิติแจ่มใสเพราะว่าจิตมันไม่ขุนัมเมื่อเราเห็นความแจ่มใสทุกอย่างมันก็เป็นการสืบต่อนะคะการเดินทางจิตมันกลับไปที่ความบริสุทธิ์ตั้งมัน่นทำไมมันถึงเป็นเช่นนั้นได้เพราะเราไม่คล้องแวะอยู่กับความฟูนะคะเห็นปิติแค่มาแล้วไปยังเห็นเป็นสิ่งที่เกิดดับอย่างฉับพลันอยู่ เราเห็นชัดเจนเลยค่ะว่าทุกอย่างมาเพื่อให้เห็นถึงการคลายคืนการสละทิ้งการปล่อยการคลายคืนสิ่งที่เรามีโอกาสได้ตามดูตามรู้ตามเห็นมันก็ทำให้เห็นว่าปิติก็เป็นอีกหนึ่งที่กำลังคลายคืนนะคะมีความสงบกลับมาเมื่อปิติสงบระงับมีปัสสธิ สัมพ่ชงดีอยู่เห็นความบริสุทธิ์ตั้งมั่นของสมาธิสัมพ่ชงจิตเป็นกลางวางเฉยเพราะมันไม่เคลื่อนไปเบือบเหมือนใช้คำว่าการส่งจิตออกไปข้างนอกมันก็กลายเป็นการอยู่ตามดูจิตรู้จิตให้ติดต,ต่อเป็นอุเบกขาเอกคตาลมได้มันก็เป็นอุเบกขาสามพ่ชงในขณะจิตเดียว นั้นการลุกขึ้นมาเดินจงกรมมองเห็นพระจันทร์ลับไปเห็นพระอาทิตย์กำลังขึ้นมันก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราเรียกว่ามันเป็นโอกาสและในท่ามกลางที่เราไม่เป็นคนได้โอกาสเราก็ใช้โอกาสนี้กับความสงบะงับความเย็นกายเย็นใจนะคะการได้เห็นสิ่งเหล่านี้มันคลายคืนแม้กระทั่งการเห็นจิตของเราก็กำลังคลายคืน ความยึดมั่นถือมั่นนะคะความรู้สึกที่เราจะยึดถือครอบครองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่หยาบไปละแต่มันเป็นความละเอียดที่เราเห็นได้ถึงความบริสุทธิ์ตั้งมั่นที่มันเกิดอยู่ในลมหายใจนี้นี่เองคุณแม่อยากให้ทุกท่านได้ลองใช้ศักยภาพของการฝึกจิตนะคะลอง เดินไปกับคุณแม่อีกหนึ่งรอบพอเมื่อกี้นี้คุณแม่เริ่มต้นที่ตรงนี้เราก็จะเห็นความสงบรอบเลยของหุบเขาโพธิสัตว์ไม่ว่าคุณแม่จะอยู่ที่มุมไหนของหุบเขาเมื่อวานนี้ก็ได้ทดลองกำลังปีนน่องของเราเดินขึ้นลงแล้วก็ลำบากก็เดินแล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้การเดินรอบแมนดาลากับพื้นทราย ที่เขาปลูกเอาไว้เพื่อให้เกิดการส่งเสริมการเป็นอยู่ของอริยชนเป็นการส่งเสริมให้เกิดความเป็นอิสระชนเป็นการส่งเสริมให้เกิดการภาวนาที่ทำให้เรามีมีกายกับใจนะคะที่เป็นหนึ่งเดียวกันในปัจจุบันขณะเมื่อกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานก็เรียกว่าสติสัมโพชฌงมีธรรมวิจยะสัมโพชฌงคือทำจนเกิดความ ชำนาญใครครวนสืบคน้นเฟ้นขึ้นมาให้ได้แล้วมันก็เป็นวิริยะสัมพ่ชงในขณะจิตนั้นเลยค่ะเมื่อมันมีกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานมีธรรมวิจยะสัมพ่ชงและมีวิริยะสัมพ่อชงได้ในขณะจิตนั้นปิติสัมพ่อชงก็เป็นปรากฏการขึ้นถือว่ามันไม่ต้องทำละมันเป็นผลแห่งการปรากฏขึ้นที่เราปิดประตูของการแสบใสะ จากนั้นเราก็จะเห็นทันทีว่าความตั้งใจของเราที่เป็นปรากฏการณ์ที่เราจดุดจอดจิตไว้ที่มีสติสัมโพชฌงเนี่ยมันทำให้เราเห็นความคลายคืนของปิติสัมโพชฌงมันจึงเป็นปัสสทิมันสงบระงับเมื่อเป็นปัสสถัมโพชฌงสมาธิสัมโพชฌงและอุเบขาสัมโพชฌงคือมันมีความบริสุทธิ์ตั้งมัน่นจิตมีกำลังมันวาง มันไม่ต้องคิดที่จะวางมันไม่ได้ผ่านกระบวนการของการคิดแต่มันผ่านกระบวนการของการเกิดดับอย่างฉับพลันอย่างที่เล่ามาตั้งแต่แรกนี่คือการเกิดขึ้นของรุ่งอรุณของชีวิตเลยค่ะเหมือนเรามองเห็นแสงของพระอาทิตย์ที่กำลังขึ้นแต่มันสงบมันไม่ได้ส่งจิตของเราไปปรุงแต่งมันไม่มีอัตตาตัวตนของเราเข้าไปปรุงแต่งการเห็นอย่างที่ไม่เข้าไปครุบครี เป็นการเห็นชอบในสัมมาทิฏฐิเมื่อมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะมีปัญญาและเราก็จะเห็นว่าศีลก็บริรสุทธิ์สมาธิก็บริสุทธิ์การมีปัญญาศีลและสมาธิที่เดินอยู่บนหนทางสายเอกและสายเดียวเท่านั้นเป็นการเดินที่ไม่ใช่เดินด้วยเท้าแล้วค่ะเป็นมัคคจิตแล้วค่ะเป็นมัครคจิตมัครคภาวนาเป็นโอกาสที่เรา จะได้ก้าวต่อไปใน่าํากลางการได้เกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้สำหรับผู้ที่ฝึกปฏิบัติตามดูตามรู้ตามเห็นอย่างมีสติในทุกลมหายใจเมื่อเกิดการเจริญปัญญาศีลสมาธิที่เป็นหนึ่งเดียวกันเราเรียกว่าเป็นมรสมังคีในขณะจิตเดียว อันนี้เป็นเรื่องของขณะจิตแล้วนะคะไม่ใช่เป็นเรื่องของหนึ่งลมหายใจยาวหนึ่งลมหายใจอ่อนโยนละแต่มันขณะจิตเดียวในหนึ่งขณะจิตนั้นเราเห็นความเป็นปัญญาศีลและสมาธิมันก็เป็นความสามคัคคีเราเรียกว่ามัคสมังคีอันนี้แหละค่ะอธิบายไม่ได้ได้วยคำพูดละค่ะแต่มันเห็นนะคะเหมือนคุณแม่ก็มองเห็นรุ่งอรุณของชีวิตเห็น ด,ด้วยตาเนื้ออันนั้นคือเห็นด้วยตาเนื้อแต่การเห็นด้วยจิตที่เป็นความเป็นหนึ่งเดียวอันนี้ก็มมันมันทำให้ดูรู้เห็นแต่ไม่คุกครีกก็เป็นการอธิบายให้มองเห็นถึงโอกาสที่มนุษย์ทุกคนได้ตื่นมาแม้จะเป็นวันสุดท้ายของชีวิต หรือเป็นวันเริ่มต้นอะไรดีๆของชีวิตการเข้าไปสู่การโอปนะยิโกคือน้อมเข้ามาใส่ตัวแล้วมีความคิดที่แยบขายเราเรียกว่ามันมีอริยมรรคเป็นดังกัลยาณมิตรนะต้องจำไว้เลยนะว่าเราเนี่ยต้องมีมิตรแท้คืออริยมรรคเป็นดังกัลยาณมิตร เมื่อเรามีอริยมากคเป็นดังกัลยาณมิตรเนี่ยการคิดอย่างแยบคายอย่างที่แสดงมาแล้วคือโยนิโสมนสิกาเนี่ยมันไม่เป็นอื่นแล้วล่ะค่ะมันไม่ปรุงแต่งอยู่ด้วยอวิชามันไม่ปรุงแต่งอยู่ด้วยสิ่งที่มันที่มันมืดมันมันสว่างอยู่ด้วยปัญญาคุณแม่ก็ใช้เช้านี้ของการปฏิบัติซึ่งเมื่อคืนนี้คณะไม่ชีก็ขึ้นไปอยู่ ลุกขโมลกันที่บนแท้งน้ํำ4แสนลิตรก็ทุกคนก็ทำวัดเสร็จแล้วก็เดินถือเต็นท์ไปอยู่ในพื้นที่ที่เราเตรียมไว้เพื่อให้ความปลอดภัยของนักบวชสตรีนะคะเราก็เห็นละว,ว่าทุกคนก็มีความตั้งใจแล้วก็เมื่อคืนนี้ก็เป็นวันวันพระใหญ่แน่นอนเลยแสงของพระจันทร์ที่มันสว่างนวลแล้วมันก็เป็น รัศมีวงรอบที่เราเรียกว่าทรงกรดก็สว่างจริงๆสว่างจนคุณแม่ต้องลุกออกมาเดินมันเป็นเรื่องของความสว่างเย็นนะคะแล้วมันก็สับปายะมากเราได้เห็นถึงความสับปายะของธรรมชาติที่ส่งเสริมให้เรามีมัคจิตมัรคภาวนามีอริยมรรคเป็นดังกัลยาณมิตรมีลุ่งอรุณที่ขึ้นอย่างเี้ค่ะเหมือนดัง เรารู้จักปัญญาศิและสมาธิเป็นดังกรลยาณมิตรนะคะแล้วก็มีโยนิโสมนสิการน้อมเข้ามาเห็นความจางคลายเห็นความคลายคืนเห็นสิ่งที่ปรากฏในขณะนั้นเนี่ยแล้วมันก็จางคลายมันสละทิ้งสลัดคืนสิ่งที่จะเข้าไปยึดมั่นถือมั่นอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่วันนี้คุณแม่ก็อาศัยการเข้าเร็วหน่อยเพราะว่าเมื่อเช้านี้ก็มีความตั้งใจได้ยินเสียง ขุมทรัพย์จากพ่อโอทแล้วาอาจจะต้องให้เวลากับเรื่องนี้มากขึ้นเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มันทำความเข้าใจได้ไม่ใช่ทำความเข้าใจไม่ได้นะคะแต่เป็นความเข้าใจที่ต้องใช้เวลาเขาเรียกว่ากระแสการเดินทางของอริยมรรคซึ่งตอนนี้คุณแม่ว่าเราจะนั่งตรงนี้ก็ได้มันก็จะเห็นทั้งสององ,องค์นี้นะคะแล้วก็เป็นวันที่พวกเราก็ มีความตั้งใจยอยู่แล้วนะคะมีคณะทํางานซึ่งก็พร้อมอยู่เสมอเพื่อให้พวกเราได้มองมองความเย็นนี้ก่อนที่แสงจะมานะคะ mm hmm. ก็เชื่อว่าขณะนี้เริ่มมีคนที่ดูเข้ามาแล้วลหละเป็นการติดตามน่าจะเจ็ดโมงแล้วมั้งเพราะเราเข้าเร็วขึ้นอีกนิดหนึ่งเนื่องจาก คุณแม่เอาเอาหนังสือมาเลยค่ะแว้นตาก่อนที่จะมีเสียงดังของของกลุ่มทำงานที่เป็นคือเข้ามาเร็วอะคะ่ะคุณแม่ว่าเขาก็ตั้งใจที่จะให้เรามีน้ำนะคะ <c oughs> ในบอ่อ มีคนดูอยู่ไหมเพราะเราเข้าเร็วก <elling Pilot. S 1> learn. ็เป็นอันว่าวันนี้เราก็เข้าเพื่อให้ทุกคนไปดูย้อนหลังเพราะว่าคุณแม่เชื่อว่าเมื่อกี้นี้ถ้าใครที่ยังงงงงเรื่องการปฏิบัตินะคะก็ลองดูลองลองลองปฏิบัติดูนะคะในเดือนกุมภาพันธ์ก็คุณแม่เองก็ตั้งใจมากอยู่แล้วกับการครบ รอบ4 0่ิบพรรษาของคุณแม่นะคะเราก็คิดว่าทางอื่นไม่มีแล้วละ่ะอริยมรรคเป็นดังกัลยาณมิตรนะคะแล้วหูขาโพธิสัตว์เองโดยรอบเท่าที่มองดูเนี่ยก็สงบมากสงบจนเราเองก็ก็ไม่น่าจะเป็นคนที่ทอดทุลาเป็นคนที่จะต้องมีความตั้งใจในสิ่งนี้จนกระทั่งพวกเราเองเติบโตนะคะการที่มี สังฆะของเราที่เข้มแข็งแล้วก็เติบโตด้านในเนี่ยมันก็เป็นการช่วยให้สตรีที่ไม่ขาดสติเนี่ยถึงแม้ว่าจะศึกออกไปก็ยังไปทำหน้าที่ของตัวเองอย่างมีสติวันนี้ก็จะมีนักบวชที่ลาสิกขาที่บวชกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะกันมากอยู่คุณแม่ก็เลยอยากให้พวกเราลองฟังสิ่งที่เป็นคำสอนจากพ่อโอดเพื่อจะมีประเด็น อะไรที่เราสามารถจับต้องได้และยังนำไปปฏิบัติต่อนะคะผู้อยู่ด้วยเครื่องอยู่แบบพระอริยะคือเครื่องอยู่เนี่ยหมายถึงอะไรไม่ใช่หมายถึงยูนิฟอร์มละแต่หมายถึงจิตนะคะมีเครื่องอยู่เป็นบาลีพระพุทธภาสิตการอยู่แบบพระอริยะเจ้าซึ่งพระอริยเจ้าทั้งหลายได้อยู่มาแล้วก็ดีกำลังอยู่ในบัดนี้ก็ดี จะอยู่ต่อไปก็ดีมีมีเครื่องอยู่10ประการเหล่านี้สิประการเหล่านั้นอะไรบ้างเล่าโอประการเรามาค่อยๆเข้าใจกันนะคะพระองค์รับสั่งให้กับนักบวชที่แบบเราเราก็รู้อยู่ว่าโอกาสของการได้ฟังธรรมเหล่านี้มันคือการฟังเป็นหนึ่งในการบรรลุธรรมนะคะพิสุทั้งหลาย การอยู่แบบอริยะเจ้าซึ่งอริยะเจ้าทั้งหลายได้อยู่มาแล้วก็ดีคือได้อยู่มาแล้วคือผ่านมาแล้วก็ดีกำลังอยู่ในบัดนี้คือขณะนี้ก็ดีและจะอยู่ต่อไปมีการเป็นอยู่ที่มีต่อไปคืออนาคตก็ดีมีเครื่องอยู่สิบประการเหล่านี้สิบประการอะไรบ้างเล่าสิบประการคือพิสุทั้งหลาย ภิสษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ละองห้าได้ขาดจำว่าละองห้าประกอบด้วยองคหกมีอลักษ์ขาเดียวอะไรคือห้าอะไรคือหกและอะไรคือหนึ่งอลักษ์ขาเดียวมีพนักพิงสี่เห็นไหมคะเหมือนนั่งเก้าอี้เนี่ยมีพนักพิงสี่เป็นผู้ถอนความเห็นว่าจริง ดิ่งไปคนละทางขึ้นเสียแล้วเป็นผู้ละการสแสวงหาสิ้นเชิงแล้วเป็นผู้มีความดำริอันไม่ขุนมัวเป็นผู้มีกายสังขารอันสงบระงับแล้วเป็นผู้มีจิตหลุดพ้นด้วยดีเป็นผู้มีปัญญาในความหลุดพ้นด้วยดี สิบอย่างมีดังต่อไปนี้ดังที่อ่านมาแล้วดูนะคะหนึ่งละองห้าเป็นอย่างไรพิสุทั้งหลายหนึ่งพิสุได้เป็นผู้ละองห้าได้ขาดเป็นอย่างไรเล่าพิสุทั้งหลายพิสุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ละกามฉันทะละพยาบาละถีนมิทะละอุทธจกุกุจจะและละวิจิกิจชา พิสุทั้งหลายพิสุเหล่านี้ชื่อว่าเป็นผู้ละองห้าได้ขาดกามฉันทะเห็นไหมคะความเพลินในกามพยาบาทคือการเนี่ยผูกเวรเอาคืนนะคะทีนามิธะความขี้เกียจอนะภาษาง่ายๆของเราคือขี้เกียจทีนามิธะอุทจักกุกุจัก,จกคือพวกประมาณฟาุ้งซ่านแล้วก็วิจิกิจฉาคือพวกลังเลสงสยัยเนี่ย กามฉชันทะพยาบาททินามิทะอุทธจักกุกุจะและก็วิจิกิจชาหลายคนพอจะจำได้ใช่ไหมอันนี้คืออะไรหลายคนบอกโอ้หนูไม่รู้เลยค่ะคุณแม่ว่าถ้าเราไม่รู้เรื่องเหล่านี้เราก็จะรอดยากนะคะมันเป็นสิ่งที่มันเป็นเหมือนกามคุณอย่างเงี้ยกามฉันทะเงี้ยมันก็จะผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยแหละคะ่ะ ทีนี้เวลาที่เราจะละเนี่ยเราต้องจ,อด,จอดจ่อจิตเอาเดี๋ยวเราขออธิบายเรื่องการปฏิบัติเราลองอ่านไปก่อนนะคะการที่เรามีนิวรนคืออุปสรรคของความเจริญเนี่ยค่ะไอตัวนี้นิวรนะคะต่อไปนี้คือประกอบด้วยองค์6อันนี้ได้ยินกันบ่อยมากเลยถ้านึกถึงปฏิจจสมุปบาทนะคะพิสุทั้งหลายพิสุเป็นผู้ประกอบด้วยองค์6เป็นอย่างไรเล่า พิสุทั้งหลายพิสุในธรรมวินัยนี้ได้เห็นรูปด้วยตาได้ฟังเสียงด้วยหูได้ดมกลิ่นด้วยจมูกได้ลิ้มรสด,ด้วยลิน้นได้สัมผัสผดทพะเนี่ยความเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงด้วยกายได้รู้ธรรม,มารมด้วยใจก็เป็นผู้ไม่ดีใจไม่เสียใจมีอุเบกขามีสติมีสัมปชัญญะอยู่ได้พิสุท์ทั้งหลายพิสุ อย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้ประกอบด้วยองค์หใช้ตาหูจมูกลิ้นกายและมีใจอารมณ์มากระทบใจเนะี่ยเป็นผู้ที่ไม่ไม่ฟูไม่แฟบไม่พอใจไม่เสียใจแต่มีอารมณ์เดียวไม่หวั่นไหวและมีสติสัมปชัญญะอย่างนี้เรียกว่าประกอบด้วยองค์หละหประกอบด้วยหและมีอลักษขาเดียวอลักษขาเดียวคืออะไร คราวนี้จะชัดเจนมากพิสูจทั้งหลายพิสุเป็นผู้มีอลักษ์ขาอย่างเดียวเป็นอย่างไรเล่าพิสูจทั้งหลายพิสุจในธรรมวินัยนี้ประกอบด้วยการรักษาจิตด้วยสติได้ยินบ่อยๆสติเป็นอลักษขาเดียวพิสุทั้งหลายพิสุอย่างนี้ชื่อว่ามีอลักษขาเดียวอลักษขาคือสตินะคะต่อไปพิสุจทั้งหลาย อันนี้สี่แล้วนะคะพิสุที่เป็นผู้มีพนักพิงสี่ด้านเป็นอย่างไรเล่าพิสุทั้งหลายพิสุในธรรมวินัยนี้ที่พิจารณาแล้วเสพต้องพิจารณาแล้วเสพสิ่งหนึ่งเสพในที่นี้ก็หมายถึงว่าการใช้สิ่งของบุคคลธรรมะที่ควรเสพอันนี้ต้องพิจารณาแล้วเสพสองพิจารณาแล้วอดกลั้น อดกลั้นของสิ่งหนึ่งอดกลั้นนี้ก็ได้แก่เวทนาอดกลั้นต่อความรู้สึกถ้อยคำนะคะอารมณ์ที่ควรอดกลั้นเนี่ยพอมมนมีสติอะรกขาเดียวเนี่ยมันจะพิจารณาแล้วเสพพิจารณาแล้วอดกลั้นคราวนี้พิจารณาแล้วเว้นขาดของสิ่งนั้นเว้นขาดของสิ่งนั้นก็คือสิ่งของบุคคลทมที่ควรเวน้นและสุดท้ายพิจารณาแล้วบรรเทา บรรเทาของสิ่งนั้นการบรรเทาก็ได้แกบ่บรรเทาอากุศลอกุศลวิตกคือคือเข้าใจใช่ไหมอกุศลวิตกอะนึกแต่เรื่องอกุศนะ่ะทุกชนิดทุกชนิดเลยค่ะฉะนั้นในพนักพิงสีเนี่ยก็คือหนึ่งพิจารณาแล้วเสพพิจารณาแล้วอดกลัน้นพิจารณาแล้วงดเวน้นและพิจารณาแล้วบันเทาบันเทาอากุศลวิตก คราวนี้ต่อไป4 5หพิสุทั้งหลายพิสุเป็นผู้ถอนความเห็นว่าจริงดิ่งไปคนละทางขึ้นเสียแล้วอันนี้ก็คือความเชื่อที่มันดิ่งไปละนะคะเป็นอย่างไรเล่าดูนะคะพิสุทั้งหลายพิสุท์ในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ถอนสละคลายปล่อยละทิ้งเสียแล้ว5อย่างสละคลายปล่อย ละทิ้งซึ่งความเห็นว่าจริงดิ่งไปคนละทางมากอย่างของเหล่าสมณพราหมณ์มากผู้ด้วยกันที่มีความเห็นว่าลองดูนะคะโลกเที่ยงบ้างโลกไม่เที่ยงบ้างโลกมีที่สุดบ้างโลกไม่มีที่สุดบ้างชีวะก็อันนั้นสรีละก็อันนั้นบ้างชีวะ ก็อันอื่นสรีระก็อันอื่นบ้างตถาคตภายหลังแต่การตายย่อมมีอีกบ้างตถาคตภายหลังแต่การตายย่อมไม่มีอีกบ้างตถาคตภายหลังแต่การตายย่อมมีอีกก็มีไม่มีอีกก็มีบ้างคืออันนี้พุทธาคตตายแล้วก็มีอีกไม่มีอีกหรือมีและไม่มีอีกบ้าง แตถาคตภายหลังแก่การตายย่อมมีอีกก็หามิได้อันนี้สุดตองไปอีกอันหนึง่งไม่มีอีกก็หามิได้พิสุทั้งหลายพิสุอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้ถอนความเห็นว่าจริงดิ่งไปคนละทางเป็นปัจเจกสัจจะขึ้นเสียแล้วอันนี้ต้องละต้องถอนความเห็นว่าจริงดิ่งไปคนละทางอันนี้ห้าแล้วนะคะหกพิสุทั้งหลาย ละการสแสวงหาสิ้นเชิงสแสวงหาอะไรเป็นอย่างไรเล่าพิสุทั้งหลายพิสุทในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ละการเสพหากามอันนี้คือการมาคุณนะคะเป็นผู้ละการเสพหาพบและการสแสวงหาพรหมจารย์ของเธอนั้นก็จะระง,งับไปแล้วพิสุททั้งหลายพิสุทอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้ละการสแสวงหาสิ้นเชิง ก็ละในกามคือเวลาที่เราบอกว่าเรายังเป็นผู้สแสวงหาเนี่ยมันก็คือเพิดเพลินไปในกามคุณนะคะเพิดเพลินไปในการหาพบคือทันทีที่มันมีตัณหามันก็จะเกิดอุปทานพบชาติก็จะเกิดขึ้นอันนี้ต้องละนะคะต่อไปเจ็ดพิสุทั้งหลายพิสุเป็นผู้มีความดำริไม่ขุนมมวอันนี้ก็ย้ำว่าจิตต้องไม่ขุนมมวนะคะ เป็นอย่างไรพิสุจน์ทั้งหลายพิสุจนในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ละความดัมริในกามเสียแล้วเป็นผู้ละความดําริในทางพยาบาทเสียแล้วและเป็นผู้ละความดําริในทางเบียดเบียนเสียแล้วพิสุจน์ทั้งหลายพิสุจอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้มีความดําริไม่ขุนมมวอะลองมาดูเราต้องมีจิตที่ไม่ขุนมมว เห็นเลยนะคะชัดเจนเนาะเพื่อให้เราเอาไปสู่การปฏิบัติใน,นความไม่ขุนมัวคือต้องละในการเพลินในกามในพยาบาทก็คือในราคะในโทสะแล้วก็ดำริในทางที่ไม่เบียดเบียนต่อไป8พิสุทั้งหลาย,พ,ลายพิสุที่เป็นผู้มีกายสังขารอันสงบระงับแล้วเป็นอย่างไรเล่าพิสุทั้งหลายพิสุในธรรมวินัยนี้ เพราะละสุขเสียได้เพราะละทุกข์เสียได้และเพราะความดับหายไปแห่งโสมนัตและโทมนัสในการก่อนคือสุขเวทนาทุกเวทนาในการก่อนจึงบรรลุฌานที่สี่อันไม่มีสุขและทุกข์มีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแล้วแรอยู่พิสุท์ทั้งหลายพิสุ์อย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้มี กายสังขารอันสงบระงับคือไม่ฟูนะคะทั้งโสมนัสและโทมนัสสงบแล้วอยู่ด้วยอุเบกขาคือไม่หวั่นไหวต่อไป9พิสุทั้งหลายพิสุเป็นผู้มีจิตหลุดพ้นด้วยดีอันนี้ผ่านการขุนมัวแล้วนะคะทำกายะสังขารให้สงบระงับแล้วมีจิตที่หลุดพ้นด้วยดีเป็นอย่างไรเล่า ภิสษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีจิตหลุดพ้นจากราคะกลับไปที่ตัวที่เนี่ยถ้ามันมีกามมันเพลินในกามก็จะมีตัวนี้แหละค่ะพอมันมีกามมาคุณเมื่อไหร่ตัวแรกเลยนึกถึงกามมาคุณพยาบาทนึกถึงองค์แรกเลยนะคะคือนิวรณ์นะคะแต่พอเราละได้สงบระงับอุปสรรคไม่มีก็จะเป็นผู้ที่มีจิตหลุดพ้นจากราคะโทสะและโมหะราคะโทสะโมหะ ไม่เข้ามาแต่ต้องจิตแล้วนะคะพิสุทั้งหลายพิสุ์อย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้มีจิตหลุดพ้นด้วยดีและสุดท้ายคือสิบพิสุทั้งหลายพิสุเป็นผู้มีปัญญาในการหลุดพ้นด้วยดีเป็นอย่างไรเล่าพิสุทั้งหลายพิสุในธรรมวินัยนี้ย่อมรู้ชัดว่าเล่าละราคะโทสะโมหะเสียแล้วถอนขึ้นได้กับทั้งลาก ทำให้เหมือนตานยอดเน่าไม่ให้มีไม่ให้เกิดได้อีกต่อไปดังนี้พิสุท์ทั้งหลายพิสุอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้มีปัญญาในความหลุดพ้นอันนี้ต้องใช้ปัญญาเลยตายอดเน่าอ่ะเติบโตไม่ได้แล้วราคาโทสะโมหะไม่สามารถแล้วมันหลุดพ้นแล้วพิสุท์ทั้งหลายในการยืดยาวฝ่ายอดีตพระอริยะ เจ้าเหล่าใดเหล่าหนึง่งได้เป็นอยู่อย่างพระอริยเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหมดเหล่านั้นก็เป็นก็ได้เป็นอยู่แล้วในการอยู่อย่างพระอริยเจ้าสิบประการนี้เหมือนกันคือกระแสของพระอริยทางอื่นไม่มีอยู่แล้วมันเพื่อละเห็นไหมคะเพื่อปล่อยเพื่อทิ้งเวลาที่เราเห็นสิ่งเหล่านี้ในตัวเราเอาค่อยค,อยคอยขัดเก้าไปเถอะ เราก็อยู่ในกระแสเนี่ยแหละมีมาแล้วในอดีตไม่เคยว่างเลยพิสูจน์ทั้งหลายในการยืดยาวฝ่ายอนาคตไปถึงอนาคตพระอริยเจ้าเหล่าใดเหล่าหนึ่งจะเป็นอยู่อย่างพระอริยเจ้าพระริยเจ้าทั้งหมดเหล่านั้นก็จะเป็นอยู่ในการอยู่อย่างพระอริยเจ้าสิบประการนี้เหมือนกันคือถ้าเราเป็นอยู่ในสิบประการเนี่ยเรากําลังอยู่ใน ปัจจุบันที่มีอนาคตคืออย่างนี้เลยค่ะดูตอนสุดท้ายย้ำเรื่องนี้เลยพิสูจทั้งหลายในการบัตรนี้พระอริยเจ้าเหล่าใดเหล่าหนึง่งกําลังเป็นอยู่อย่างพระอริยเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหมดเหล่านั้นก็กําลังเป็นอยู่ในการอยู่อย่างพระอริยเจ้าสิบประการนี้เหมือนกันอดีตปัจจุบันอนาคตอยู่ในสิบประการนี้ พิสษุทั้งหลายการอยู่แบบพระอริยเจ้าหรือพระอริยเจ้าทั้งหลายได้อยู่มาแล้วก็ดีกําลังอยู่ในบัดนี้ก็ดีจะอยู่ต่อไปก็ดีมีเครื่องอยู่สิบประการเหล่านี้แหลวันนี้เป็นเรื่องที่ทําได้ถึงจะยาวก็ทําได้ละอะไรองค์หคืออะไรกามกามคุณเลยกามมชันทะพยาบาทธีนะมิทะ วิจิกิจฉาอุทธจักเอาอุทธจักกุกุกจจาแล้วก็วิจิกิจฉามองเห็นด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกนะคะมีสติเป็นอรักษขาเดียวมีพนักพิงสีด้านก็คือพิจารณาแล้วเสพพิจารณาแล้วอดกั้นพิจารณาแล้วงดเว้นพิจารณาแล้วบันเทาคือบันเทาเนี่ยใช้กับอกุศลเลยอย่านึกถึงอกุศลบ่อยๆต้องจบเลย แล้วก็ถอนความเห็นว่าจริงดิ่งคือพบดิ่งอ่ะพระเจ้าตายแล้วเกิดใหม่ไม่ไมีเกิดใหม่อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็พิสุเป็นผู้ละสแสวงหาสิ้นเชิงคือสแสวงหาในกามก็จะย้ำเรื่องราคะโทสะโมหะนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่มีดำริที่ไม่ขุนมัวนะคะมีกายะสังขารอันสงบระง,งับเพราะละ สมนัตและธมมนัตในการก่อนและปัจจุบันได้แล้วมีจิตที่หลุดพ้นและมีปัญญาในการมีปัญญาในความหลุดพ้นด้วยดีก็ไม่ไม่ได้เกินความสามารถนะสำหรับมนุษย์ที่ตั้งใจอริยชน,นก็ฝึกไปอริยชนคืออะไรก็คือชนที่ห่างไกลจากราคะโทสะโมหะทีนี้ถ้าเราเป็นบุคคลที่เลือกที่จะเข้ามาบวชแล้วเนี่ย และเรายังแสวงหากามอย่างเงี้ยแสวงหาความขุ่นมัวเราจะหลุดพ้นได้ยังไงล่ะลูกไม่มีทางอยู่แล้วะฉะนั้นทางอื่นไม่มีวันนี้ก็บอกแล้วว่าอริยมรรคเป็นดังลุ่งอรุณของชีวิตน่ะ้าถ,ถ้าเผื่อเราเดินอยู่บนทางมรรคคือหนทางเราเดินอยู่บนทางทางสายเอกสายเดียวทางอื่นไม่มี มันก็หมดสงสัยเนาะมันก็หมดความลังเลสงสัยถูกไหมคะถ้าเรายังมีความลังเลสงสัยในในสิ่งที่เรากำลังเดินทางอยู่มันไปไม่ถึงหรอกคะ่ะเพราะฉะนั้นการที่เราไม่ขุนมัวแล้วเรามีจิตท,ที่หลุดพ้นจากราคะโทสะโมหะมันก็ต้องเดี๋ยวนี้แหละ here and now คุณไม่ต้องอยากคุณทำเลยมันชัดเจนคุณแม่ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอีกหนึ่งในบทเรียนอันมีค่านะคะ สำหรับชีวิตที่เกิดมาเป็นมนุษย์มันมีค่ามากที่เราจะไม่แสวงหาการม,มาคุณมันมีค่ามากในการที่อยู่กับโลกแต่เหนือโลกอยู่กับโลกอย่างไม่เปื้อนโลกและอยู่กับโลกอย่างพ้นโลกอันนี้เป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดของชีวิตค่ะเอาอะไรมาแลกมันก็ไม่ยอมอยู่แล้วอะเพราะเรารู้อยู่แล้วว่ามันทำได้ถูกไหมคะงั้นวันนี้เราจะพากันไปแอดเวนเจอร์กันและเพื่อจะได้ดูว่า เขาทำอะไรในหนทางที่เราก็เลือกเราเลือกที่จะอยู่ในหนทางอันประเสริฐแต่เราก็ต้องมีภาคีเครือข่ายที่เข้ามาคุณแม่เองเนี่ยทำไม่ได้ในการสร้างหุบเขาโพธิสัตว์แต่คุณแม่สามารถที่จะพ้นทุก์ได้บนหุบเขาโพธิสัตว์ที่มีภาคีเครือข่ายอย่างมากมายที่มีใจ ที่มีความกตัญญูรู้คุณนะคะต่อเนี่ยพระรัตนตรยัยเราลองเดินทางไปเพื่อที่จะใช้โอกาสนี้เป็นไปเพื่อการพ้นทุกข์ด้วยกันนะคะเป็นโอกาสและที่จะทําให้เรามีโอกาสที่จะใช้ปัจจุบันขณะอย่างมีสติแล้วก็ใช้ปัญญาในการที่จะไปให้ถึงที่สุดแห่งการหลุดพ้นซึ่งอันนี้ก็เป็นหนทางที่เราเลือกแล้วค่ะ เราไม่เลือกอย่างอื่นทำไมเราถึงไม่เลือกเพราะเราขี้เกียจเวียนว่ายตายเกิดเราขี้เกียจต่อการสแสวงหาบ้างก็ได้นะขี้เกียจต่อการสแสวงหาในสิ่งที่มันไม่ควรค่านะคะแล้วเราอาจจะเห็นว่าการมีชีวิตที่เราเราขจัดความกลัวได้ เพราะเราขจัดความกลัวเราขจัดความโงเ่เขลาเรียกว่าอาวิชชาเราขจัดสิ่งที่เราร้อยลัดมันมาตลอดชีวิตของการเกิดหลายภพหลายชาติถ้าเราสามารถที่จะมองเห็นแล้วไม่ลงไปคุกครีก็แสดงว่าเราก็สูงจิตใจที่มันสูงขึ้น เพราะมันอยู่กับโลกอย่างเข้าใจมันก็ไม่ได้รังเกียจโลกนะคะมันก็ไม่ได้เป็นความรังเกียจแต่ว่ามันอยู่เหนือความรังเกียจเพราะความรังเกียจมันจะเป็นพยาบาทได้เราอยู่เหนือความพยาบาทอยู่เหนือกรรมมคุณพยาบาทเหนือความขี้เกียจทีนามิทราก็คือความ การต่อรองให้ตัวเองมันไม่พ้นเนี่ยถีหน้ามิทักความขี้เกียจและยังมีความฟุ้งซ่านอุทธจักกุจจะมันมีความฟุ้งซ่านแล้วมันก็มีวิจิกิจชาคือความลังเลสงสยัยไอ้การมาคุณห้าเนี่ยต้องละให้ได้ถ้าละการมาคุณห้าได้นะพอตามองเห็นรูปผูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรถกายกระทบผลทพะแล้วมีธรรมารลมมากระทบใจ มันไม่ฟูไม่แฟบพ้าะมันมองเห็นว่าทั้งชอบทั้งช่งไปอนิจจังเนี่ยมันก็จะทําให้เราเข้าสู่อลักขาเดียวที่เราเรียกว่าสติคือสติมันคืออลักขาเดียวมันเป็นอลักขาจิตอลักขาเนี่ยคงเข้าใจละมันมันมันโพเทกอะมันปกป้องด้วยสติเนี่ยค่ะแล้วมันก็ถอนความพอใจความไม่พอใจในโลกมันก็สละทิ้งสลัดคืนมันปล่อยมันละ เนี่ยมันยืนดูรู้ปล่อยได้พอมันเข้าสู่กระแสอย่างนี้มันก็ไม่ขุนมัวจิตมันก็ไม่ขุนมัวไม่ดิ่งไปในทางสุดโตง่งทางใดทางหนึ่งไปนั่งถกเถียงในเรื่องที่มันก็ก็ไม่ต้องเถียงอะ่ะนะคะแล้วเราก็มีมัคจิตมัรคภาวาต่อไปมันหลุดพ้นได้อยู่แล้วคุณแม่ก็อยากเชิญชวนท่านที่กำลังติดตามดูอยู่ลองมาหาเวลานอนที่นี่สักคืนหนึ่งแล้วลองลุกขึ้นมา ดูสิ่งที่คุณแม่ก็กำลังแสดงให้เห็นว่าที่หุบเขาโพธิสัตว์มันสงบมันสงัดนะคะมันละมันวางมันเบาได้ในท่ามกลางของการดำเนินงานก่อสร้างซึ่งเราก็ไม่ต้องเข้าไปไปไปเพลเพลินหรือไปตีออกล้ําให้มันก็มีหน้าที่ของมันอย่างหินที่คุณแม่เห็นเข้ามาเรียงเนี่ยมันก็มีหน้าที่ของมัน เราก็มีหน้าที่ของเราคือเราก็เดินไปอย่างสละทิ้งสลัดคืนความยึดมั่นถือมั่นอันเป็นโลกนี่นแหละความพอใจความใหม่พอใจเราก็ใช้สิ่งนี้แหละค่ะเดินทางก็เป็นโอกาสที่คุณแม่วันนี้ก็จะกลับเข้าสู่กรุงเทพมหานครนะคะเพื่อที่จะเพื่อที่จะไปทำงานเดี๋ยววันเสาร์นี้ก็จะต้องคุยกับกลุ่ม ที่จะต้องทํางานต้องใช้คำว่าเราทํางานขั้นขั้นกะทิกันตอนนี้คือเราต้องพยายามรู้ว่าอะไรคือหัวกะทิอะไรคือหางกะทิสําหรับคุณแม่แล้วคุณแม่อยากให้กําลังใจกับทุกคนว่าถ้าเรารู้สึกว่าโควิดเนี่ยมันทําให้เราเองก็กําลังเหมือนกับไม่แน่ใจอะว่าเราจะเอาอยัางไงดีคนมันคนมันทุกข์อะถ้าเรามองว่าเราไม่ได้มองเป้าหมายนะคะของการเป็นอะไรที่พลาดไปนะ คือถ้าเรามองเงินเป็นเป้าหมายเราจะพลาดทั้งหมดนะคะเราจะพลาดทั้งหมดแต่ถ้าเราไม่มองว่าทรัพย์ภายนอกเป็นเป้าหมายแต่อริยทรัพย์เป็นเป้าหมายอันนี้ดูก่อนอริยทรัพย์เป็นเป้าหมายการมีอริยทรัพย์ดังที่พูดมาแล้วว่ากระแสของอริยะเนี่ยอันเนี้คุณแม่ถือว่ามีอลักษาเดียวคือจิตเป็นอริยทรัพย์มีปัญญาในการออกจากความยึดมั่นถือมั่น ทั้งหมดในสิบอย่างของกระแสอรรยะเนี่ยเราทำได้นะคะและมันควรจะเป็นเป้าหมายของชีวิตสมมุติว่าโควิดมันมาให้เรามีเวลานิ่งๆอยู่กับตัวเองมีกายวิเวกบ้างมีจิตวิเวกมีอุปธิวิเวกค,คุณก็จะอยู่กับโลกอย่างเหนือโลกอาจจะเป็นไปได้นะคะที่จะพูดว่าการที่มีโควิดมันทำให้คนหลุดพ้นได้งั้นโควิด -19 ชัดดาวกิเลสที่เราเริ่มต้นมาตั้งแต่ครั้งที่หนึ่ง เมื่อประมาณสักสิบเดือนที่แล้วเดือนนี้กำลังจะหมดมกลาฬกุมภาคุณแม่ยกพระอริยทารามาคุณแม่จำได้ว่ายีา่สิบเจ็ดกุมภาเพราะฉะนั้นมันกำลังจะครบหนึ่งปีที่คุณแม่มาอยู่ที่นี่นะคะมันทำให้คุณแม่เชื่อมั่นในศักยภาพของการเป็นมนุษย์ที่ฝึกได้ถ้าเรามีศักยภาพของการเป็นมนุษย์ที่ฝึกได้เราจะกลายเป็นคนที่ สร้างศรัทธาให้กับตัวเองและเราจะไม่ข้องแวะกับบุคคลที่เรารู้ว่ามันเป็นคือมันเป็นเรื่องของโลกนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่พวกเราทำงานอย่างคนที่เห็นคุณค่าในตัวเราเองคุณแม่จะขออนุญาตสงบอยู่กับการพูดตรงนี้หน่อยได้ไหมไม่ต้องมีการถ่ายข้างหลังเพราะมันทำให้คุณแม่โฟกัสยากมากอันนี้ต้องพูดเลยเพราะว่าคุณแม่กำลัง ส่งกระแสแห่งการทำงานเข้าไปที่กล้องและทุกคนที่กำลังดูอยู่ไม่ได้ต้องการสิ่งอื่นแล้วโฟกัสเลยว่าคุณอย่าใช้ชีวิตของคุณอยู่กับอะไรที่เป็นเปลือกนอกมันไม่ได้มีความจำเป็นถ้าคุณเลือกที่จะพ้นทุกคุณต้องรู้จักละจักวางและจะต้องใช้ความอาหารโดยธรรมในการที่จะประสเสธสิ่งที่มันไม่ถูกต้อง เพราะมันจะทําให้คุณเนี่ยมีศรัทธาต่อต,ตัวคุณเองแล้วคุณจะก้าวเดินอยู่บนหนทางอันประเสริฐนี้ในเวลานี้แหละในเวลาที่เรากําลังดูว่าโลกมันกําลังตกต่าเรากําลังดูว่าสิ่งที่โลกกําลังแสวงหาอยู่นั้นมันมันเห็นเลยว่าเวลาที่มันหายไปมันหายไปเลยถ้าคุณแม่มองดูพระรยะธารามมหาโพธิสัตว์แล้วคุณแม่เห็นว่านี่เรามีบุญหรือเปล่า ที่เราได้ดําริในการสร้างท่านก่อนแล้วเราก็ทําไปก่อนเลยจะมองว่ามีบุญก็ได้นะจะมองว่าเรามีโอกาสที่เราจะได้ทําก่อนที่เราจะลังเลก็ได้นะเพราะการหล่อพระรยาธาราเนี่ยคุณแม่ไม่ได้ลังเลเลยและถึงแม้ว่าจะมีโควิดคุณแม่ก็ไม่ลังเลเลย ที่จริงในเดือนหน้าจะเป็นเดือนที่เราจะได้มีโอกาสที่จะได้ยกท่านทั้งองค์แต่ในเมื่อมันมีสถานการณ์ที่ยากลำบากของโลกเรายอมรับได้แต่เราไม่ยอมจำนนเรายังดำเนินการต่อไปอย่างถ่อมตัวด้วยมันเป็นบุญของเรามากเลยที่เราได้ตัดสินใจเรื่องนี้เสียก่อนสำหรับคนอื่นถ้าทำธุรกิจนะคะอาจจะบอกว่าโหเราโชคร้ายมากเลยที่เราตัดสินใจในการลงทุน แต่สำหรับคุณแม่แล้วมันเป็นบุญมากเลยที่คุณแม่ได้สร้างสิ่งนี้ถือเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องอีกครั้งหนึ่งของชีวิตเลยค่ะที่จะบอกว่าเราไม่เคยลังเลต่อสิ่งที่เราจะใช้คุณธรรมของพระยธรรามหาโพธิสัตว์ที่อาบลดหัวใจของเราที่จะทำให้เรามีโอกาสที่จะไปให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ด้วย เพราะมันคือยุคสมัยที่ต้องใช้คุณธรรมนี้เลยค่ะ 1. ต้องมีปัญญาขจัดความกลัวมันสูญเสียมันไม่เหมือนเดิมคุณต้องไม่กลัวแล้วคุณต้องตั้งมัน่นที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องอยู่บนหนทางอันประเสริฐและคุณต้องรู้ว่ามันเป็นโอกาสที่เราจะได้ชัดดาวกิเลสจริงๆความเหลื่อมล้ำที่มันมีอยู่ในโลกนี้มากมายมันจะมีช่องว่างน้อยลง ในตัวท่านที่ท่านเคยคิดว่าท่านต้องรอเมื่อนั่นเมื่อนี่รวยแล้วถึงทรรําต้องมีพื้นที่ที่สับป,ปยะถึงทาไม่เลยคุณแม่ก็ไม่เห็นว่าเราจะต้องร่ํารวยอะไรมากกว่านี้แต่เราสามารถตัดสินใจอย่างเฉียบคมในเวลาที่โลกลําบากกับการนําคุณธรรมของพระอรยะตารามหาโพธิสัตว์มาใช้เพื่อที่จะทําให้เราช่วยโลกใบนี้ให้พ้นทุกข์ไปด้วยกัน มันเป็นบารมีด้วยซ้ำของคนที่จะทำนะคะต้องทำนะคะเรื่องที่สองเราต้องให้อภัยอย่างลึกซึ้งนอกจากจะไม่เพลินในการม,คมาคุณไม่พยาบาทไม่มีความขี้เกียจไม่ไม่ฟุ้งซ่านนะคะแล้วก็ไม่สงสัยแล้วเนี่ยมันต้องมีกรุณาอย่างลึกซึ้งความกรุณาเนี่ยมันจะต้องเป็นไปเพื่ออะไรคะ เพื่อทำให้ตัวเราเนี่ยสูงขึ้นและก็ทำให้โลกใบนี้มันยังมีความน่าอยู่นะคะเพราะฉะนั้นการที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา้ามีมหากรุณาต่อสรัรพพสัตทั้งหลายที่กําลังทุกข์หรือแม้แต่มหาโพธิสัตว์ทั้งหลายที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือเพราะมีกุศโลบายในการช่ชวยก็น่าจะเป็นเรื่องที่เหมาะสมกับกึง่ง พุทธการนี่ไปแล้วนะคะครึ่งหนึ่งไม่ใช่กึ่งนะครึ่งแล้วกึ่งเนี่ยมันจังเป็นหนึ่งในสามอันนี้มันครึ่งนะคะ่ะนั่นในช่วง2,500มันก็ถือว่าสถานการณ์ที่ยากลำบากของโลกนี่เป็นบทเรียนแรกๆได้ซ้ำไปมันจะมีมากกว่านี้หรือไม่เราไม่ต้องไปรอคอยแต่ใช้ปัจจุบันขณะ ให้อภัยอย่างลึกซึ้งแล้วก็ก้าวเดินต่อไปบนมรรคายแห่งการตื่นลองใช้ความเป็นอริยชนของเราอยู่กับโลกอย่างพ้นโลกเถอะค่ะคนที่อยู่กับโลกได้ต้องมีอลักษคาเดียวคือสติชัดเจนมีปัญญาในการแกะความยึดมั่นถือมั่นเมื่อเรามีสติสัพปปชัญญะแล้วก็สมาธิเนี่ยเราจะกลายเป็นคนที่มีมรรคภาวนา เมื่อเรามีมรรคภาวนาเราจเจริญในอริยสัจสี่เราจเจริญอยู่ในสิ่งที่เรารู้ว่ามันทําได้มีมรรคภาวนามีใครทําไม่ได้มันทําได้อยู่แล้วมีปัญญาศีลและสมาธิมันก็ทําได้อยู่แล้วก็จะอยู่กับโลกอย่างเหนือโลกอยู่กับโลกอย่างพ้นโลกและอยู่กับโลกอย่างไม่เปื้อนโลกนะคะวันนี้ก็เชื่อว่าคงจะไม่มีคําถามหรือถ้ามีคําถามก็เดี๋ยวเก็บไปเพราะคุณแม่ก็ต้องเดินทาง ที่จะเข้ากรุงเทพเพื่อที่จะได้ไปทำงานวันเสาร์ก็มีนัดหมายกะทีมนะคะที่จะคั้นกะทิงานกันออกมาแล้วจากนั้นเราก็เข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์ซึ่งก็เป็นเดือนที่มันควรจะชวนกันนะคะภาวนาว่าด้วยรักที่มันไม่เพลินในกามาคุณเป็นการภาวนาอย่างให้อภัยกันอย่างลึกซึ้งและเป็นการภาวนาที่มันต้องเอาเงื่อนไขของความเห็นแก่ตัวออกเพื่อความสงบ เย็นเป็นสุขพ้นทุก์ได้นะคะถ้าใครสนใจที่จะมาอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์ในช่วงกุมภาพันธ์ก็ติดต่อมาได้เลยค่ะเพราะว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เรามีผู้ที่เตรียมตัวบวชด,ด้วยผู้ที่บวชอยู่เก่าด้วยเรากําลังทําโครงการสตรีที่มีสติและเป็นผู้หญิงสร้างบ้านขอบคุณในทุกความช่วยเหลือของผู้คนที่อยู่รายรอบคุณแม่นะคะที่ทําให้อย่างน้อย ที่ที่คุณแม่ยืนมันปลอดภยัยแล้วก็มันก็มีความเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ด้วยในที่สุดเลยของวันนี้นะคะคุณแม่จะมีโอกาสที่จะเข้าไปตรวจสุขภาพที่กรุงเทพก็หวังว่าพวกเราจะไม่ต้องห่วงกันเยอะแล้วเราก็ยังต้องแข็งแรงซึ่งก็ได้ทดลองแล้วว่าเมื่อวานนี้เดินจากล่างขึ้นบนเดินเข้าไปก็ที่นี่ก็น่าจะเป็นเส้นทางของการเดินจงกรมของเรานะคะ ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็หวังว่าเราจะได้ใช้ชีวิตที่เหลือของเราสุขสงบเย็นแล้วก็อย่าลืมช่วยเหลือกันในยุคโควิด -19 คือเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะโควิด -19 ชัดดาวกิเรสค่ะธรรมสวัสดีนะคะ